บายดีสำหรับ EP นี้ทุกคนก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมความงามของภูกองเข่าท่ามกลางสายฝน เดี๋ยวระวังเด้อมีจริงคนหนึ่งกินจริงแล้วตีดแหง ถึงว่าสีมวลสีมันหรือสีเมื่อยแบบใดเดียวเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยนี่สวยนี่แทะขึ้นเข้าก้อนขึ้นใส่ทรมานโคเตียวเย็นๆกับสายฝนหลากหลายโคตรแพงนี่ครับจะได้สหายปอมเหนื่อยชิมกาแฟโคบิวแล้วบ่ยังเลยโอเคๆเดี๋ยวชิมนะจึงหรือจิ้งจิ้งกับโบยูจิ้งกับโบยูจิ้งกับโบยูตอนนี้จิ้งแดน้อยพร้อมจริงที่เปิดว่าไม่นานแต่สบายเนาะยังโอ้สบายยังยังชิวๆหลุดเมื่อวานหลุดเมื่อวานนี้หลุดเลยสมมติหลุดนี่ตอนนี้หลุดอยู่คาบาซ่ามาเต็มที่เป็นบอจิ้งแดจิ้งโอ้ชิวๆก็โอเคชิวๆจังได้ใส่ฟอมบ่ได้ดีดิใกล้แล้วนี่ได้นินชิวๆนี่มาเบิ่งคนแจบนี่เบิ่งคนแจบบ่ได้อยู่ได้อยู่บ่ได้อยู่โอเคใส่มาสิเสียงน้ําอยู่นี่บ่สิหมดแล้วยังอยู่โอเคสู้ๆรับในSIV แซนด์วิชตัวหั่งอย่างมาเครื่องทางก็หิวละเห็นจับบ่อยคอนเฟิร์มในบูธบ่บูธยังได้อยู่ถ้าอยากได้ต้องติดต่อหาเขาอยากได้ติดต่อหาตู้ห้างหรือว่าตู้พุทธเทียนแลนเรามีขายอยู่ปั้มพัดจริงจริงใดมาครั้งแรกเป็นอะไรคือว่าสู่อยู่ไปฮอดภูกองเข่าแน่นอนเนาะคือว่าฮอดสู่ๆล่มให้เบิ่งซะแล้วเนาะไปเด้อสวัสดีสวัสดีหัวหน้าโอ้สกิมยางมันจะตัดสร้างสร้างแล้วครับที่ผู้ใหญ่ลูกของเข้าครับบางกระไดกันได้มาเอาทีมงานยางมาเจอกับทีมงานออฟโรดเนี่ยบ่ต้องยกขาขึ้นสูงเด้อฝนตกกระหน่ำลงมาถ้าผู้ใดรู้สึกว่าตัวเบาก้อนหินจับก้อนหินนักๆค่อยบอกมาทายค่อยแดงจับกันเลยนะจับนินพ่อมานานนี่ค่อยๆท่ากับเจ้าแดง
ทีมงานของเขาเสร็จสิ้นคือวันรอดพวกของเขาสวัสดีเปียกคักวันนี้นะสบายดีออฟโรดไปเลยเด้อ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 เบิ่งเบิ่งเบิ่งลอยแล้วเขาจะไปเด้อการเดินทางค่อนข้างว่าลำบากหลายย้อนว่าฝนตกตลอดเวลาและก็เฮ็ดให้เกิดมีน้ำห้วยน้ำห้องที่พวกเราต้องย่างกายไปหันมันมีน้ำล้นและก็ไหลมาแห้งอีกฉะนั้นเฮ็ดให้พวกเราเดินทางช้าจืดสายแพงจริงตามด้วยนินเอเรียนรันเนอร์นี่ก็มีสหายป้อมรันเกอร์รันเนอร์จากไหนครับจากขมวนเด้อทาแขกเจ๊นางอินเดียอยู่มาเลยเอาเพลงอินเดียบ บาดหมู่มานะผู้กองเข้าว่ะบาดเที่ยวมาเว้ยดีๆผู้เห็นยังเลยพี่จะมอกเต็มนี่แหละสิได้เบิ่งนี่สิได้ขึ้นอยู่บ่สิขึ้นอยู่บ่ขึ้นแท้สู้ตายไปเบิ่งไปเบิ่งอยู่ยอดมันว่ามันสิเป็นแนวใดโอเคผิดหวังเล็กหน่อยเนาะมายังบ่เห็นจอมภูกองเข้าเดี๋ยวเราขึ้นไปเบิ่งทางครูจอมภูน่าจะเห็นวิวกันเลยนะอาหารมื้อนี้หลากหลายขนาดเนาะมีทั้งข้าวปั้นมีทั้งแซนด์วิชเหนียวแล้วก็มีหลากหลายซูตี้มั้ยซูฮุบเจอให้มั้ยเดี๋ยวๆขอซีซัฟฟิล์มครับของมันแตกจุดพักแรกที่หนึ่งหัวกองเขาเนี่ยน้องเขากำลังนำมาซ้ำสุดๆหมอกมาเต็มเลยกูเห็นวิวเลยนะท่านผู้ชมฝั่งนี้หมอกกำลังปิวมาเห็นเป็นแปลกน้อยนึงอ่ะอยู่ทางมุมแจ๋นั้น
ความสูงสั้นที่จะต้องขึ้นไปฮอดจุดพักที่2อยู่ทางถึงนี่ในนินรอดอยู่หว่ารอดตอบด้วยความมั่นใจแท้ให้เวลาคิดไหมได้น่าจะยังอีก400เมตรฮอดสั้นอีกขึ้นมาทางแข้งเลยยันดีทางลงอันนี้พวกเราก็ฮอดอยู่ถึงจอมภูอันกองเขาไปเทห้อยแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ล้มลุกคุกค้างก่อนที่ฮอดแน่นว่าฝนตกตลอดทางแต่พวกเราทุกคนก็มาฮอดแล้วนะโดยเฉพาะสหายแฟนจริงเด้ออย่าลืมย้อนจริงเพิ่นจะมาฮอดพี่เพิ่นว่าแต่จริงๆบ่แม่นดอกก็ย้อนแฮงขาเฮานี่แหละจะมาฮอดนี่เนาะสำหรับเพื่อนๆที่มาจะได้เห็นบรรยากาศจริงๆทั้งด้านหลังที่เห็นนี่จะเป็นจริงๆจะเป็นวิวของนะภูผาดางนะแต่ว่าป้าปิดมีแต่หมอกก็คือเห็นนี่แหละบ่เห็นอย่างเลยแต่ฮู้เฮาเฮาอันได้มาฮอดแล้วก็พิชิตจอมภูของเขาสำหรับมื้อนี้แล้วเนาะก็โอเคแต่ว่าวิวบ่เห็นคือที่คือแต่ข้างหน้ามาใหม่อีกแน่นอนมาแก้ตัวเนาะต้องมาแก้ตัวเพราะว่ามื้อนี้แบบโอ้สภาพอากาศคือเห็นแล้วเนาะบ่เห็นอย่างเลยเนาะขาวๆขาวล้วนเลยต้องมาใหม่เนาะเดี๋ยวนัดมือใหม่มาเด้อตอนนี้ทีมกำลังลงมาแล้วนะเบาๆพ่อหมูเก่าพ่อหมูเก่าเดี๋ยวแต่ว่าเทนี่เป็นหมูกันแล้วมันบ่ไหลตุ๊พุดเหรอเด้อเป็นมูกันแล้วปลาเปิดน้อยนึงเนาะเห็นบอจอมว่าสายภูผาใดมาใครมาข้างหลังก็ได้คือว่าสอบผ่านเด้อผ่านรอบนี้ได้เมื่อกี้นี่นะเต็นตอดโอ้ตอดแอวตอดครับน้องใหม่ตอดต้องครับน้องใหม่เด้อเข้าหน้ามาแบบต้องให้ได้สตอรี่อื่นไปเล่าเนาะได้ๆๆเดี๋ยวผมเรื่องเราต่อเลยต่อให้บาทนึงไฮไลท์ของภูของเข้าเนี่ยนี่แหละเริ่มใส่ไฟแล้วเด้อบุกเบิกเส้นทางใหม่พี่น้องเอ๋ยมีอีกมันจะซื้อเย็บเบิ่งเอาเด้อขบวนการจูเลนเจอร์ทีนึงมาลงนี่เดี๋ยวนี่ตะบันออกไปอยู่นี่ตะบันออกไปทีนี้ลงมาตะบันออกไปเลยรอสิเอาลงก็ขอเอาลงตะบันยับออกนี่ทีมกำลังข้ามห้วยที่เขาข้ามสวยๆแหละแต่ว่าโบเมนตูที่เลิกเพียงแอวนะเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นเพราะเขาลงมาทางใหม่กันเลยแบบสามารถข้ามผ่านตัวนั้นได้เขาลงมาทางลับ
ลาครับทุกคนขอบใจที่ติดตามทุกคนเนาะมื้อนี้เฮาก็จบภารกิจโดยอีลากอีเรือจักกิโลทั้งหมดมื้อนี้เทื่อนี้เฮาไปพูกของเข้า46กิโลถ้วนเลย46โอ้ย47หน่วย47กิโลเนาะทั้งไปกลับคือว่าทริปนี้คุ้มค่าอีหลีตากฝนมื้อแม่นคุ้มค่าก็คือได้ตากฝนเย็นสบายจนตั้งแต่ลงรถจนฮอดตอนกลับเส้นน่าเสียดายไปฮอดภูของเข้าเราไม่เห็นวิวอย่างเลยมีแต่เห็นหมอกอย่างเดียวต้องมาแก้มือใหม่เนาะต้องมาแก้มือมาผู้ใดสำหรับมือใหม่ก็ต้องมาแก้ใหม่เด้ออันมือเก่าก็ต้องมาใหม่โอเค